สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน FC วันนี้ช่องตะวันและสุวีไลฟ์สไตล์นะคะเราพามาเก็บบรรยากาศมุมสูงของจังหวัดสุรินทร์อีกมุมหนึ่งนะคะหน้าวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์นะคะเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศกันเลยนะคะไปเลยค่ะเพื่อน FC ตอนนี้เราอยู่บนสะพานนะคะเรามาเก็บมุมบรรยากาศที่สูงของหน้ามวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์และก็โรงเรียนสุรวิทยาคารเลยมาก็จะมีวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์นะคะตรงนี้ก็จะมีสะพานลอยนะคะเอฟซีค่ะบรรยากาศช่วงเย็นๆนะคะเก็บบรรยากาศทั้งสองฝั่งให้ฟังให้ชมกันนะคะวันนี้วันที่31ตุลาคม2566นะคะก็บรรยากาศสิ้นเดือนนะคะแต่ก็เป็นวันที่2ของการทำงานในสัปดาห์นี้นะคะถนนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นถนนหลักเมืองนะคะถนนหลักเมืองสุรินทร์นะคะข้างหน้าไปนะคะดูตรงที่มุมแอดไปที่ตะวันตกนะคะตอนนี้แอดหันหน้าไปทางที่ตะวันตกถนนหลักเมืองก็จะตรงไปถนน226นะคะออกเส้นบุรีรัมย์นะคะค่ะเส้นนี้นะคะที่รถวิ่งมานะคะก็จะตรงไปถนน226นะคะเข้าจังหวัดบุรีรัมย์ไอพีเป็นถนนอยู่กลางสุรินทร์นะคะก็จะเรียกถนนหลักเมืองตรงนี้นะคะถ้าเราจะไปถนน224เราก็ต้องไปแยกที่4แยกสารกลางสุรินทร์นะคะเลี้ยวซ้ายนะคะก็วิ่งไปประมาณสัก2หรือ3ไฟแดงประมาณนั้นนะคะก็เลยสถานีตำรวจแล้วเลี้ยวซ้ายนะคะสารกลางจังหวัดสุรินทร์ก็จะตั้งเลนอยู่เลยนะคะไปเลี้ยวตรงเลี้ยวซ้ายเลยนะคะตรงเส้นนี้ไปบอกไปอำเภอปราสาทเลี้ยวซ้ายนะคะแยกสารกลางสุรินทร์ก็เลี้ยวซ้ายนะคะถ้าตรงไปถนน226แสงไฟสวยงามนะคะเราให้ดูที่สูงก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นโรงเรียนโรงเรียนสุรวิทยาคารเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศที่ตะวันออกนะคะอันนี้ให้เราให้ดูมุมนี้นะคะก็จะเป็นอันนี้โรงเรียนเทคนิคนะคะเทคนิคสุรินทร์นะคะตรงนี้นะคะที่เราเห็นนะคะเดี๋ยวเราให้เห็นข้างบนฝั่งขวามือแอดมินที่เป็นสีฟ้าก็คือเทคนิคสุรินทร์นะคะวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ถนนหลักเมืองนี้ก็จะไปออกเส้น226และ227ตรงไปก็จะไป227นะคะเพื่อนก็ถ้าตรงไปนะคะก็คงจะเป็นถนน227นะคะไปศรีสะเกษนะเส้น227นะคะถ้าเข้าเส้น226ก็จะไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายบิ๊กซีไปเส้น226นะคะถ้าตรงไปก็จะไปออก227นะคะเส้นนี้นะคะก็จะไปสลับเส้นกันนะคะวันนี้อากาศเริ่มเย็นนะคะเย็นเลยนะคะสีเข้าเดือนหน้าก็เดือนพฤศจิกาก็จะมีงานใหญ่นะคะงานช้างสุรินทร์เริ่มวันที่16ถึงวันที่25พฤศจิกายนนะคะช้างแสดงวันที่18 19พฤศจิกายนนะคะอย่าพลาดชมงานช้างนะคะมาให้ดูบรรยากาศนะคะความสูงนะคะแถวนี้จะเป็นตึกสูงในถนนหลักเมืองก็จะเป็นตึกสูงไปเลยนะคะเลยเทคนิคไปก็จะเป็นโรงพยาบาลสุรินทร์นะคะส
วยมากเลยนะคะการเดินทางก็รถก็แน่นก็ไปได้เรื่อยๆนะคะ F4 ก็จะวิ่งออกเรื่อยๆให้ดูมุมตึกนะคะอันนี้โรงเรียนมหาวิทยาลัยเทคนิคนะคะอันนี้ก็จะเป็นฝั่งซ้ายมือแอดก็จะเป็นโรงเรียนสุราวิทยาคารนะคะก็จะเป็นมัธยมนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นโรงเรียนมัธยมนะคะซ้ายมือเป็นโรงเรียนมัธยมขวามือเป็นวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์นะคะก็จะการอาชีพกันกลางกันเองนะคะแล้วก็ข้างหน้าของเราก็จะเป็นตลาดน้อยนะคะตลาดน้อยรื่นรมเดี๋ยวหลังจากที่ลงจากสะพานลอยเราก็จะไปตลาดน้อยรื่นรมนะคะตรงที่จะไปเลี้ยวนะคะนี่เราดูฝั่งนี้นะคะเห็นไหมคะที่เลี้ยวซ้ายของเราก็จะไปสนามช้างนะคะ F4 นะคะก็สนามแสดงช้างถ้าเรามาสุรินทร์นะคะจะมาเที่ยวสุรินทร์นะคะงานช้างก็เข้าถนนหลักเมืองนะคะโดยตลาดน้อยรื่นรมมาก็จะเลี้ยวตรงนี้นะคะหรือว่าจะตรงมาถนนหลักเมืองก็จะไปเลี้ยวตรงหน้าโรงเรียนสุราวิทยาคารนะคะก็เลยสะพานเทคนิคมาถ้ามาจากฝั่งทิศตะวันออกก็เลยสะพานไปนิดนึงเข้าตรงแยกหน้าโรงพยาบาลก็ได้นะคะเล็กอยากเข้ามุมนี้ก็ได้ส่วนไหนก็จะเล่นเส้นทางนี้เลยลงไปก็จะไป226ถ้าจะวิ่งตอนเย็นรถจะแน่นนะคะ F4 จะแน่นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะรถแน่นช่วงนี้นะคะค่ะบรรยากาศมุมสูงของเมืองสุรินทร์ของเรานะคะเก็บบรรยากาศให้กับเพื่อนๆ F4 ทุกคนทุกท่านได้ชมกันหน้าวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์นะคะก็จะไปใกล้กับสุราวิทยาคารนะคะเดี๋ยวลงจากนี้ไปเราก็จะไปเดินตลาดน้อยรื่นรมนะคะ F4 เก็บบรรยากาศให้กับเพื่อนๆ F4 ได้ชมกันอย่าพลาดกันนะคะเดือนหน้านะคะวันที่16ถึงวันที่25งานช้างเฟร์นะคะมาช็อปมาซื้อของใช้ผ้าไหมสวยๆหลายอย่างเลยนะคะเพื่อน F4 ก็มาเที่ยวสุรินทร์กันได้เลยนะคะถ้ามีรถยนต์ก็มาจะเดินทางด้วยรถยนต์หรือว่าจะเดินทางด้วยรถไฟก็ได้นะคะ F4 ก็มาสะดวกทุกช่องทางเลยนะคะกลางวันก็จะชมฟรีนะคะยกเว้นมรสุมตอนเย็นนะคะช้างแสดงวันที่18 19พฤศจิกายนนะคะก็อย่าพลาดชมกันนะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ก็เก็บบรรยากาศบนที่สูงนะคะสะพานลอยหน้าวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ให้กับเพื่อนๆ F4 ทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะเราก็หวังอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆ F4 ทุกคนทุกท่านก็คงจะชอบในคลิปของเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ก็ขอน้อมรับคำติชมนั้นๆไว้ด้วยความยินดียิ่งนะคะขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเราเข้ามาชมช่องของเราอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ได้มีกำลังใจนำเสนอคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ขอตัวลงไลค์เพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วเราจะพาไปชมบรรยากาศใหม่ๆต่อไปนะคะสุขสมหวังจงมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะขอให้โชคดีกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ